โอเลี้ยงแก้วนึงค่ะการสั่งเมนูกาแฟนะครับในร้านโบราณเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับวันนี้บาริสต้าหนูจะมาแนะนำนะครับวิธีการสั่งกาแฟในร้านสมัยใหม่ให้ง่ายเหมือนในการสั่งในร้านกาแฟโบราณเดี๋ยวตามหนูไปดูในร้านกันนะครับโอเลี้ยงได้ยังคะอ๋อได้แล้วครับแต่ก่อนที่จะไปชงกาแฟสดให้ดูเนี่ยจะมาอธิบายเรื่องกาแฟโบราณคร่าวๆกันก่อนนะครับโอเลี้ยงนะครับผสมกันจาก2คำนะครับเป็นภาษาจีนใต้จิ๋วเหมือนกันนะครับโอเนี่ยที่แปลว่าดำอยู่แล้วนะครับเลี้ยงเนี่ยที่แปลว่าเย็นในสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมนูที่ดื่มยากนะครับเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยหาค่อนข้างยากเป็นเมนูสมัยใหม่ก็คืออเมริกาโน่เย็นนั่นเองต่อไปเนี่ยหนูจะมาชงกาแฟสมัยใหม่ให้ดูกันนะครับโดยใช้เครื่องฟูริโอโต้นะครับของคาร์เลิมนะครับรุ่น K90L นะครับเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยเพียงแค่กดปุ่มเดียวนะครับก็สามารถใช้งานหรือว่าได้กาแฟนะครับตามที่เราต้องการได้เลยครับแล้วมาถึงเมนูโปรดของนู้นะครับอเมริกาโน่เย็นนะครับหรือว่าโอเลี้ยงในสมัยโบราณนั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยไม่มีอะไรยากมากเลยนะครับมีแก้ว1ใบนะครับแล้วก็เตรียมน้ำเปล่านะครับเทไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะครับกาแฟเย็นต้องมีน้ำแข็งนะครับทำให้เครื่องดื่มเราเนี่ยละลายช้าแล้วก็มีรสชาติที่ดีเสร็จแล้วก็กดกาแฟนะครับผมจะกดเป็นเมนูเอสเปรสโซ่นะครับแค่นี้นะครับง่ายมากๆเลยหลังจากที่เรากดกาแฟนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะทำการบดกาแฟให้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องบดแยกนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะทำการสกัดกาแฟนะครับแผ่นแรงดันนะครับให้กับตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะได้ตัวกาแฟนะครับที่มีเครมมานะครับที่หนานุ่มนะครับผมใช้เมนูนี้นะครับเป็น UCC Neck Espresso นะครับขั้วกลางนะครับเป็น Arabica 100% นะครับจึงมีความหอมนะครับรสชาติและบอดี้เนี่ยกลางๆนะครับพอเราได้กาแฟเอสเปรสโซ่นะครับที่แสนอร่อยของเราแล้วนะครับก็เทลงไปเลยนะครับนี่แค่นี้นะครับก็จะได้อเมริกาโน่เย็นนะครับที่ทำเองง่ายๆที่บ้านแล้วนะครับ